สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับก็ยังเป็นคะแนนอยู่นะฮะก็คือ720คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำ720คะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารายได้ที่ผมทำได้ในวันนี้หรือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้ผมทำได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าคะแนนที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้มันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็กดไปที่ประวัติแลกของรางวัลเลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้นะฮะมันสามารถนํามาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับก็คือ100บาท2รายการนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทําได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชของผมในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เจอกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ